คู่นี้เป็นมวยหญิงนะครับกรุงเทพเจอศรีสะเกษครับพี่นกน่าสนใจมากการแก้วครับเพชรไทยรัฐนะครับนี่มุมน้ำเงินครับทางด้านของน้องเฟิร์นวีรยุทธฟาร์มครับ23ปีสถิติที่หายไปก็ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างครับแต่ว่าพอกลับมาแบบนี้ครับภาครัฐให้การสนับสนุนมวยไทยแล้วก็เปิดโอกาสกว้างให้กับมวยหญิงแบบนี้ครับเธอกลับมาอีกครั้งแบบมีเป้าหมายครับพี่นกครับมีการเปิดกว้างครับโอ้โหบวกนะครับหมัดของน้องเฟิร์นเอาแล้วครับสปอร์ตโต้เลยครับบนเวทีไม่ซ้ำไม่ชัดวางขวาแล้วเตะเอาไว้พับเอาไว้ครับรูปร่างนี่ดูสวยงามครับขวางหน้าแทงยาวๆมีแค่ขวามีลูกถีบแต่ว่าน้องเฟิร์นยังไม่ยอมยังไม่หยุดครับพยายามจะหาวิธีครับใช้คางกดขยี้นี่มันไม่ดีครับโอ้ยเดี๋ยวหมัดหนึ่งสองเข้าไปวางแข้งซ้ายดูแล้วลูกดื้อครับน้องเฟิร์นนี่ลูกดื้อนะครับภาษามวยก็เรียกว่าลูกดื้อบอลดื้อแบบนี้ก็เป็นงานหนักของทางด้านของน้องเบลูก้าแก้วแล้วครับมาระยะยังไงครับดูครับมวยหญิงได้ขึ้นมาโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบเต็มรูปแบบเลยครับดูเอาคีบการแก้วคีบขวางนี่โอ้โหน้องเฟิร์นนี่ดื้อจริงๆครับพี่นกครับต้องเป็นสถานการณ์ไปตลอดนะครับทางด้านของน้องเฟิร์นประเภทเงาปีศาจครับแต่ว่าการแก้วนี่แม่ดูครับมีลูกขวางครับขวางแล้วก็ทุ่งเข่าเข้าใจในการรับชมแล้วครับแล้วก็ดูเรือในทิศทางเดียวกันครับจากนี้ไปยกคำว่าดูเรือไม่เป็นน่าจะหายแล้วครับจากการเดินของเราครับครับแฟนๆเราก็ต้องปลูกฝังคนรุ่นใหม่ครับถ้าจะไปกีฬาโอลิมปิกมวยไทยต้องต่อยแบบนี้นะครับเรียนย้ำว่าต้องต่อยแบบนี้เลยครับไม่มีหน้าเสือไม่มีการตกล้มไม่มี5 4 3 2ครับมีแต่อาวุธครับเปิดเกมใส่คู่ต่อสู้กระทำคู่ต่อสู้ให้บอบช้ำมากที่สุดโชว์คะแนนแบบนี้ก็กดดันนะครับผลนำก็กดดันผลตามก็ต้องเร่งแหละครับทางของก้าแก้วไม่ประมาทครับค่อนข้างจะใสสะอาดครับดูครับว่ากันที่อาวุธล้วนๆครับไม่มีใครเอาเปรียบใครครับอยู่ในเกมครับเหลือเวลาครับพอมีรู้สับสอกแต่ว่าก้าแก้วดีดูครับไว้ได้เบสเซ็ตเลยครับแม่ชื่นชมทั้งสองคนครับทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากๆครับแล้วก็ยกมือขอเธอรุ่นพี่นะครับทางด้านของก้านแก้วเพชรไทยรัตน์นะครับสาวจากกทม.โอ้โหน่าจะมีต้นกล้าสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายครับจากรายการนี้นะครับนี่ครับต้องชื่นชมครับสนุกตั้งแต่วินาทีแรกครับสู้ครับภาพช้าๆชัดๆเตะขวาต่อยขวาครับไม้คู่ครับลุยแหลกครับทางด้านของน้องฝนโอ้โหลูกนี้เต็มหน้าอกเลยครับแข้งของก้านแก้วจังหวะเดินเข้าทางของน้องเฟิร์นครับก้านแก้วเองก็โดนนะครับโดนหมัดโดนแข้งโดนเข่าแต่ว่าแหมต้องชื่นชมเธอก็แข็งแกร่งครับแล้วก็เก็บอาการไม่มีอาการให้เห็นเลยครับ49ต่อ47เราได้ผู้ชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ครับให้กับนักชกในมุมแดงก้านแก้วน้องเบลเพชรไทยรัฐ